สวัสดีค่ะทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารเปิดความหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของเจ้าคุณพระสินีนาถที่มีศักดิ์ศรีอันสูงส่งเมื่อวันที่22สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทำประวัติเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ดังนี้ด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปีพ.ศ. 2556เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทยวงเล็บตม.แผ่แถบมีลักษณะขนาดและสีอย่างทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยดวงตรามีลักษณะและการประดับอย่างทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยลักษณะการประดับเหมือนทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยปีพ.ศ. 2559เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกวงเล็บตช.เป็นตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์1ใน8ตระกูลที่สำหรับพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและผู้กระทำความดีทั้งบุรุษและสตรีด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกนี้สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนปีพ.ศ. 2559เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยวงเล็บทม.แผ่แถบมีขนาดกว้าง4เซนติเมตรมีสีเดียวกับสายสะพายปฐมาภรณ์มงกุฎไทยดวงตรามีลักษณะอย่างปฐมาภรณ์มงกุฎไทยด้านหลังเป็นทองเกลี้ยงบุรุษใช้ห้อยแพรแถบสวมคอสตรีใช้ห้อยแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับอกเสื้อเบื้องซ้ายดารามีลักษณะอย่างปฐมาภรณ์มงกุฎไทยประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายปีพ.ศ. 2560เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกวงเล็บทช.ดวงตรามีลักษณะเช่นเดียวกับปฐมาภรณ์แต่ขนาดย่อมกว่าและมีพระมหามงกุฎไม่มีรัศมีด้านหลังเป็นทองเกลี้ยงใช้ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง4เซนติเมตรสำหรับบุรุษใช้สวมคอส่วนดวงตราสำหรับพระราชทานสตรีนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับบุรุษแต่ขนาดย่อมกว่าชายห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอสำหรับประดับที่หน้าบ่าซ้ายดารามีลักษณะเช่นเดียวกับชั้นปฐมาภรณ์สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้ายส่วนดาราสำหรับพระราชทานสตรีนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับบุรุษแต่ขนาดย่อมกว่าปีพ.ศ. 2562เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิระมงกุฎวงเล็บม.จุดว.จุดม.จุดสายสะพายเป็นแพแถบมีขนาดกว้าง10เซนติเมตรสีครามแก่มีริ้วแดงและขาวอยู่ริมทั้งสองข้างสะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาดวงตราเป็นกรีบวัวทองแววยาสีแดง4กรีบมีพระมหาวชิราวุธเงินแทรกสลับตามระหว่างกลางดวงตามีอักษรพระประมาภิไธยย่อรอจุดรอจุดกับเลข6ไทยเป็นเพชรสลงมีเนื้อเงินล้อมรอบปีพ.ศ. 2562เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกวงเล็บม.จุดบ.จุดช.จุดดวงตราด้านหน้าเป็นรูปช้างลงยาสีขาวอยู่บนพื้นทองในดอกบัวบานกรีบลงยาสีชมพูสลับสีแดงเกสรเงินรอบนอกมีกระจังทองลงยาสีเขียว4ทิศมีรัศมีเปรียวเงินตามระหว่างด้านหลังเปลี่ยนรูปช้างเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อม.จุด
ปอจุดรอจุดลงยาสีแดงเบื้องต้นมีอนาโลมเงินและมหามงกุฎทองมีรัศมีสายสะพายเป็นแพรแถบขนาดกว้าง10เซนติเมตรสีแดงริมเขียวมีริ้วเหลืองและน้ำเงินขนาดเล็กควบขั้นทั้งสองข้างสะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาปีพ.ศ. 2562เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าวงเล็บฝ่ายในชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าวงเล็บปจ.เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเมื่อปีพ.ศ. 2416เมื่อแรกสถาปนานั้นพระราชทานเฉพาะฝ่ายหน้าปีพ.ศ. 2562เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1วงเล็บว.จุดป.จุดร.จุด1เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานบำเหน็จความชอบส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ได้รับการสถาปนาในปีพ.ศ. 2412ปีพ.ศ. 2562เข็มราชวัลลบทองคำลงยาวงเล็บเป็นเข็มพระราชทานเฉพาะแก่นายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มีศักดิ์ศรีอันสูงส่งพร้อมกันนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องพระราชทานเข็มราชวัลลบความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็มราชวัลลบทองคำลงยาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสาร.com ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ